Time รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนไม่ใช่อวัยวะชิ้นที่33ของเราแต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าบูมในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของแว่น VR หรือว่าเรื่องของ wearable device จริงหลายๆอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันโนเกียก็บายบายอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภายในเวลาแค่5ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นมากมายจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้กันหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่จากปัจจุบันไปอนาคตอีก5ปีข้างหน้าจะมีอะไรที่หายไปบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันใน Tech Time ค่ะของอย่างแรกที่จะหายไปในอีก5ปีข้างหน้าหรือว่าปี2021ก็คือ Thumb Drive ค่ะสาเหตุที่ Thumb Drive จะหายไปเนี่ยคงไม่ต้องสงสัยกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีตัวเลือกอื่นๆนั่นก็คือการฝากข้อมูลเอาไว้บนคลาวด์ซึ่งระบบคลาวด์นี้ง่ายกว่าการใช้ Thumb Drive อีกค่ะเพราะว่าสามารถแชร์แค่ลิงก์ไปให้เพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ไปจัดการไฟล์ต่างๆได้แล้วแถมเราเองยังสามารถเรียกดูไฟล์ได้จากทุกเครื่องทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยซึ่งจะว่าไปนะคะวงจรนี้เนี่ยมันก็เป็นลูปคล้ายๆกับเมื่อก่อนตอนที่เราเคยมี Floppy Diskเกิดทันไหมคะ Floppy Disk เสร็จปุ๊บก็มาแบบ Floppy Disk เริ่มหายไปเริ่มมาเป็น CD CD เริ่มหายไปก็เริ่มมาเป็น Thumb Drive มันมีวงจรของมันค่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์ต่อไปในอีก5ปีข้างหน้า Thumb Drive บ๊ายบายแน่นอนและทุกคนจะไปอยู่กันบนคลาวด์ค่ะอันดับที่2ที่จะหายไปในอีก5ปีข้างหน้าก็คือเรื่องของ Privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวค่ะแต่หลายคนเอามือทับอกมันจะหายไปได้ยังไงความเป็นส่วนตัวในชีวิตฉันยังคงต้องมีอยู่แต่ถ้าเกิดลองเทียบกันดีๆนะคะจากเมื่อ5ปีที่แล้วที่เราเป็นยุคค่อนข้างจะออฟไลน์เนี่ยทุกอย่างเป็นส่วนตัวการที่จะมีใครคนนึงมารู้จักเราได้เนี่ยถ้าเกิดไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่เคยเจอกันเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ปัจจุบันเราสามารถรู้จักใครก็ได้รู้ว่าเขาเกิดที่ไหนทำงานอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรจาก Facebook โดยที่การแค่ search เท่านั้นเองอะและนอกจากนี้นะคะปัจจุบันนี้เรายังมีการผูกติดบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริการธุรกรรมทางการเงินการซื้อของการช้อปปิ้งไว้กับสมาร์ทโฟนหรือว่าบนโลกออนไลน์อีกด้วยดังนั้นผู้ให้บริการต่างๆก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องระวังอีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือแฮกเกอร์หรือว่าผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเดียวกันและเนี่ยล่ะค่ะก็คือสาเหตุที่ทำให้เรื่องของความส่วนตัวนั้นกำลังจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ 3. รหัสผ่านค่ะหลายๆคนอาจจะงงรหัสผ่านมันจะหายไปได้ยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เรายังมีการรณรงค์ให้ใส่ใจเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดกันอยู่เลยแต่ที่บอกว่ารหัสผ่านจะหายไปเนี่ยมันไม่เชิงหายไปซะอย่างนั้นหรอกค่ะมันแค่เปลี่ยนรูปแบบปัจจุบันนี้รหัสผ่านที่เราใช้จะเป็นตัวเลขตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเป็นสัญลักษณ์พิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ายุคหลังจากนี้อีก5ปีถัดไปเราจะใช้การยืนยันตัวตนรูปแบบใหม่คือการใช้การยืนยันด้วยอัตลักษณ์บุคคลยกตัวอย่างเช่นการใช้การสแกนลายนิ้วมือหรือว่าการสแกนม่านตาแม้ปัจจุบันนี้จะดูว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวแต่ถ้าเกิดลองดูดีๆปัจจุบันก็มีใช้กันแล้วนะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนต่างๆปัจจุบันเอานิ้วไปแตะปุ๊บยืนยันลายมือก็สามารถจ่ายตังค์ได้เพราะฉะนั้นอีก5ปีเรื่องนี้ไม่ไกลตัวแน่นอนค่ะส่วนอย่างสุดท้ายที่จะหายไปในอีก5ปีข้างหน้าก็คือรีโมททีวีค่ะไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมคะเพราะแค่ทุกวันนี้รีโมททีวีที่บ้านก็หายไปเป็นประจำอยู่แล้วรีโมทเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะคะวันดีคืนดีอยากไปอยู่ใต้หมอนก็ไปอยากไปอยู่ใต้โซฟาก็ไปไม่รู้ทำไมไม่เคยอยู่กับที่สักทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องหายไปแน่ๆค่ะแต่หายไปในที่นี้ไม่ได้หายไปอยู่ใต้หมอนใต้โซฟานะคือหายไปจากโลกนี้เลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดใครใช้สมาร์ททีวีก็เริ่มจะเห็นแล้วนะคะว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมสมาร์ททีวีได้รวมถึงสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นเองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีพอร์ต IR หรือว่าช่องอินฟราเรดเอาไว้ให้เราซิงควบคุมทีวีเพื่อกดแทนรีโมทได้ไม่เพียงแค่ทีวีนะคะเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันในแอปเดียวกันเนี่ยยังสามารถควบคุมได้ทั้งแอร์ทั้งเครื่องเสียงกลายเป็นว่าห้องหนึ่งห้องเนี่ยใช้แค่มือถือที่เราพกติดตัวก็ควบคุมได้ทุกอย่างทำให้ไม่ต้องใช้รีโมทแบบแยกชิ้นซึ่งจะหายง่ายกว่าเดิมและที่สำคัญปัจจุบันนี้เรากำลังก้าวไปสู่ยุคของ Internet of Things ยุคที่ทุกอย่างจะสามารถสั่งงานแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราแบบสุดๆเพราะฉะนั้นอีก5ปีไม่ต้องใช้อะไรมากค่ะเดินเข้ามาสั่งงานด้วยเสียงก็น่าจะเปลี่ยนช่องทีวีได้แล้วดังนั้น
ทคอนโทรลจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หายไปอย่างแน่นอนกุ๊บวิศลาฟันธงนอกจากรายการ Tech Time แล้วนะคะทางรายการ Channel ยังมีรายการ Tech อื่นๆที่น่าสนใจสามารถเข้าไปติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นรายการ The Battle รวมถึงรีวิว Gadget ต่างๆด้วยนะคะ